สวัสดีพี่พี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube สนุยบุรีรัมย์ครับวันนี้ผมพา FC มาชมครับเครื่องอัดฟางตีนตะขาบแม้วันนี้มาลงแถวบ้านเราครับผมโอ้นุ่นครับอยู่กลางทุ่งเลยโอ้โหทีมงานผู้ใหญ่เล็กฟางอัดมาจากนครปฐมครับ0874104210เอามาลงอยู่แถวบ้านเราก็เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูครับผมกำลังอัดอยู่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวตามไปดูครับคือดูการช่วงนี้ก็รู้กันอยู่ครับผมว่ารถอัดฟางทั่วไปนี่ไม่สามารถลงแปลงนาได้ครับมีอย่างเดียวครับที่ลงได้ต้องเป็นเครื่องอัดฟางตีนตะขาบแถวอีสานบ้านเรานี่ยังไม่มีครับมีแต่รถอัดฟางคูบูต้าอัดฟางเมสซี่อินเตอร์เนชั่นแนลเดี๋ยววันนี้พามาดูอัดฟางตีนตะขาบครับผมว่าเขาออกแบบกันยังไงครับแล้วก็ทำงานกันยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับผมเอาเริ่มเข้ามาใกล้แล้วครับผมรถอัดฟางโอ้พี่น้องให้ตายสิโอ้อัดก้อนละ20บาทครับถ้าคนส่งไปถึงบ้านก็เพิ่มอีก10บาทเป็น30เอามาชมเครื่องอัดฟางตีนตะขาบกันหน่อยครับมาจากสุพรรณนี อ๋อฟางเปียกถ้าฟางเปียกมันอัดไม่ค่อยได้เนาะอัดได้เลยก็สวยอ๋ออัดได้แล้วถ้าเอาบนสักหน่อยล่ะหรือว่ามันจะมาด้วยกันทั้งหมดมันตีกันหน้าโน้นทิ้งไปนะเห็ดลงเห็ดทำแล้วช่วงมาได้มันบนยังมันก็ติดอ่ะเพราะฟางมันเจ้าเจ้าเอ้าสวัสดีโชเฟอร์ด้วยสวัสดีครับวันนี้ได้มาดูเครื่องอัดฟางไม่เคยเห็นเลยแถวอีสานบ้านเราเดี๋ยวไปรับเขามาจากไหนครับนี่พี่นครปฐมครับนครปฐมอ๋อเครื่องอัดฟางตัวนี้ใหม่แล้วมั้งพี่นี่ครับใหม่ออกนานยังครับนี่ซื้อเก่านอกมาอ๋อซื้อเก่านอกมาซื้อตัวนี้มาทำเองหรือว่าของอู่ต่อพี่อู่ต่อเนาะคันหนึ่งราคาประมาณล้านเท่าไหร่ถึงล้านไหมล้านกลางล้านกลางกลางอ๋อก็ช่วงล่างรถเกี่ยวเนาะแล้วก็เอาตู้ของจอนเดียมาโอ้ตู้ใหญ่นะตัวนี้มาตรฐานมาตรฐานกี่เม็ดพี่ฟางเม็ดยี่ใช่ไหมทีก็เกินอ๋อวันหนึ่งนี่ถ้าทำเต็มที่นี่กี่ก้อนพี่อัดก้อนอัดแบบนี้เหรออืมอัดแถวบ้านก็1,000 1,500 1,400 1,500ครับแต่ที่นี้คนนามันตู้เหรอใช่ครับเต็มที่ก็700-800อืมก็คือ400ครับ400อ๋อตัวนี้เขาจะมีตัวไว้สำหรับบรรทุกฟางเนาะกี่ก้อนพี่ถึงจะถ่ายออกก็แล้วแต่เราอะแล้วแต่เราสูงขนาดไหนใช่ไหม
โอ้ดีเว้ยตัวนี้โอ้โหแจ๋วเลยพี่น้องไม่เคยเห็นเลยคลิปนี้คลิปแรกช่วงล่าง12มั้ยนี่10ครับอ๋อ10 10ปั๊ม22บ่ขับเหมือนรถเกี่ยวมั้งเนาะครับรถเกี่ยวแหละระบบคอนโทรลตัวเดินอะไรก็ขอรถเกี่ยวมาเลยตัวนี้ใช้เครื่องอะไรพี่ฮีโน่ฮีโน่ถึง 8C มั้ยเจล 8C โอ้6สูบเลยเดี๋ยวมาดูระบบครับตัวนี้เป็นเหมือนว่ายกชุดนี้ขึ้นมาเลยเนาะโดยที่ไม่ต้องมีล้อทีมงานจากนครปฐมครับเดี๋ยวมาดูระบบเขาหน่อยตัวนี้จะลักษณะจะเป็นตัวปั่นฟางนี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าเอาชุดนี้มาอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ช้ำใส่เป็นระบบสายพานสู้คอลำเลียงฟางขึ้นไปก็ไปเข้าเกลียวอัดนะครับแรงสั่งได้ออดเจริญการช่างครับอู่เบอร์โทรอู่ครับสวยครับสวยอ๋อตัวปั่นเครื่องใช้ปั๊มเลยพี่เนาะตัวปั่นตัวเครื่องอัดฟางได้ใช้ปั๊มเลยมอเตอร์ปั๊มโดยมากของช่างออสจะใช้ของจอนเดียร์ใช่ไหมหรือว่าแล้วแต่เราเลือกแล้วแต่คนจะต่ออ๋อแล้วแต่จะต่อมีคันนี้คันแรกที่เป็นจอนเดียร์ที่ช่างเหรออ๋อปกติก็ใช้ของอะไรแม็กซี่อินเตอร์เนชั่นแนลอันนี้คันแรกที่ต้องจอนเดียร์ตอนที่บ้านใช้จอนเดียร์อ๋อก้อนมันสวยจอนเดียร์ก้อนสวยกว่าแม้แต่คนเนี่ยแต่ที่ว่าก้อนมันสวยป่ะมันเรียบโอ้ตัวนี้เป็นระบบเกลียวเนาะไม่ใช่ลูกฟักละเกลียวอัดสูตรของช่างออสครับช่างออสนี่อยู่ที่ไหนพี่ช่างออสเนี่ยก็นครปฐมครับนครปฐมกันอ๋อใครสนใจก็ขายใช่ไหมทำขายเนาะไอ้ของช่างออสน่ะรับต่อครับรับต่อแล้วแต่เรายาวตู้ไปอ๋อคือเราต้องหาตู้ไปครับโอ้เจ๋งเลยเอ้าแล้วมีตัวนี้ฟางอะไรพี่เนี่ยข้าวโอ้มีตัวนี้ข้าวด้วยป้าพี่น้องแล้วได้ข้าวเยอะไหมถ้าเกิดมีตัวแยกข้าวด้วยนี่อ๋อตะแกรงร่อนข้าวอ๋อมีตะแกรงร่อนข้างล่างใช่ไหมมีตะแกรงร่อนข้าวครับร่อนข้าวแล้วก็ข้าวขึ้นวันหนึ่งได้ถึงกระสอบไหมวันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งอ่ะ6-7กระสอบหู้6-7กระสอบเลยบ่พอได้ค่าน้ำมันอยู่เนาะนี่ครับตัวนี้กี่ข้อพี่48ไหมนี่ช่วงล่างนี่40-4545-44ตอน45นี่ครับเครื่องยนต์จะอยู่ฝั่งนี้เลยเครื่องยนต์ต้องวางใหม่ไหมพี่หรือว่าเดิมๆของรถเกี่ยววางใหม่หมดเลยวางแท่นใหม่ไหมแท่นใหม่ขึ้นใหม่อ๋อขึ้นใหม่ยายตัวนี้ก็ถอดได้ไหมหรือว่าถอดได้ครับถอดได้พับได้ใช่ไหมพับขึ้นอ๋อเนี่ยพับขึ้นเวลาอัดต่อยแล้วถอดออกวุ้ดีเว้ยคันแรกครับที่เห็นมาลงอยู่แถวภาคอีสานโซนอีสานแต่ก็ต่อไปก็น่าจะมีมาหลายๆคันนะเพราะว่าสภาพพื้นที่นาของเราเนี่ย
มันปีนี้มันมีแต่ลมเลยครับผมน้ำเยอะมากมีติดต่อให้ไปลงไหมเผื่อ FC อยากติดต่อให้ไปลงยังอยู่แถว FC ที่ชมอยู่เอ้าอยากจะให้ไปลงแถวบ้านนี่ติดต่อเบอร์โทรไหน087 410 4210นะครับติดต่อไปเลยครับเบอร์โทรนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่คลิปนะครับทีมงานผู้ใหญ่เล็กวะผู้ใหญ่เล็กมีกี่คันรถแท็กมี2คันมี2คันนะมี2คันนี่ครับอัดก็คิดยังไงพี่ก็ถ้าอัดบรรทุกมีก็20อ๋อถ้าบรรทุกไปวางบนถนน20บาทแล้วถ้าเกิดว่าไปส่งที่บ้านด้วยนั่นแหละแค่บ้านฮะฮะถ้างั้นต้องเพิ่มแต่แถวนี้อัดแค่อ๋ออัดแค่ไปวางไว้ตรงทางที่รถเข้าไปได้เนาะแต่ถ้าว่าถ้าอาจจำนวนมากอะขึ้นเทเลอร์อะไรเงี้ยรับไหมรับขนไหมแถวนี้ไม่ได้หลังอ๋อเอาก็สรุปแล้วก็คือก้อนละ20บาทเนาะเบ็ดเสร็จแล้วก็คือพร้อมเอาไปวางไว้ในถนนในเราเอาขึ้นรถกลับบ้านได้ครับก็อู้ตัวนี้มันรุ่นใหม่ล่าสุดป่ะนี่ดิว2021คันใหม่เลยใช้ทีมงานกี่คนเนี่ยพี่3 คนเอาได้มาชมผลงานแล้วครับผมรถอัดฟางนี่นะครับรอเจ้าของนาว่าหยาดไหมเพราะฟางมันเปียกมากป่ะพี่ถ้าให้วัวก็น่าจะยากอยู่อ๋อเก็บนานด้วยแถวบ้านผมก็ใช้ได้นะใช้ได้อืมนู่นไปอัดตรงนู้นเขาเขาบอกมันเหม็นเอาเดี๋ยวค่อยดูครับผมสำหรับเครื่องอัดฟางเอาเจมาด้วยอ่ะ นี่มาคุมงานบ่โอ้นี่ครับเอาตัวลงแล้วก็อัดครับไปตรงไหนเปียกก็ไม่เอาไม่เอาเอาเดี๋ยวเราจะตามเอ้ยพี่ชื่ออะไรนะชื่อแทนฮะแทนนะพี่แทนเอาเดี๋ยวจะได้จวดแล้วครับผมเอาโอ้โหสุดยอดพี่น้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องอัดก็เลยใช้ตรงนั้นเปลี่ยนยกขึ้นให้ดูเสียงแห้งเอาไวมากครับ
ฟังไวมากครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดจริงๆพี่น้องเจ๋วเจ๋วเอามาให้ชมครับเครื่องอัดฟางช่างออดเอาเต็มปริมาณแล้วครับเดี๋ยวต้องเอาไปปล่อยฟางก่อนครับผมดีมากครับผมแบบนี้ไม่ต้องหารถไถมาเดินเก็บตามครับเอาบางเจ้าเอาเทเลอร์ใหญ่มาขนเลยครับผมแหมสะดวกสบายมากครับวิ่งเร็วด้วยเดี๋ยวเอาเทเลอร์มาใส่เลยครับเทเลอร์นี่ใหญ่กันนะเ
เอาเรียบร้อยครับผมเอาเทเลอร์มาปล่อยแล้วแจ๋วแจ๋วเทเลอร์สวยมากเลยคันนี้เป็นเทเลอร์สำหรับบรรทุกฟางโดยเฉพาะครับน่าจะอย่างนั้นนะครับเทเลอร์ตัวนี้บางทีเขาพ่วงใส่รถกระบะลากไปส่งลูกค้าครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับยังไงก็ฝากทีมงานผู้ใหญ่เล็กนะครับผู้ใหญ่เล็กนครปฐมกันด้วยครับเครื่องอัดฟางตีนตะขาบนะครับผมคลิปนี้นี่คลิปแรกครับผมที่ผมได้เคยถ่ายนะครับติดตามคลิปหน้าครับผมทีมงานนี้ไปจดจ่าที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันครับผมยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กันที่ช่อง YouTube กันด้วยครับผมและช่องเพจสนุกบุรีรัมย์ครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ